รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับพี่ใหญ่ครับสวัสดีพี่ใหญ่ก่อนครับสวัสดีครับหรือว่าคุณอนันตโชติชัยปีชาครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็คึกคักดีครับวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์บวงสรวงหนังของเป็นชีวประวัติของผมเองนะครับหนังเรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นะครับครับเราจะเริ่มเปิดกล้องกันประมาณวันที่19ตุลานี้19ตุลานี้เปิดกล้องแล้วนะฮะครับก็น่าจะไปจบเอาสักนู่นนะฮะกลางปีหน้าเรามีโอกาสที่จะได้เอาไปสู่ให้ประชาชนหรือคนทั่วไปได้ดูประมาณกลางปีหน้าปี2004นี้2004นี้แน่นอนใหญ่ทั้งโรงภาพยนตร์แน่นอนใช่ครับใช่ครับคือหนังเรื่องนี้อยากบอกนิดนึงนะว่าที่สร้างขึ้นมาเนี่ยฮะมันเป็นแรงบันดาลใจจากตัวผมเองครับเป็นประวัติผมเองเนี่ยแหละครับเพราะผมจบแค่ชั้นประถมจบแค่ป.6นะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรให้หลายๆคนที่มีการศึกษาไม่สูงนะครับมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจนะครับในการที่ผมมาอยู่ในอาชีพแรกก็คืออาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็มาอยู่ในหลายอาชีพมากกว่าจะมาถึงวันนี้คืออาชีพของเครือข่ายนะผมทำแล้วผมสำเร็จอยู่ในระดับที่สูงนะครับแต่ในที่สุดนะครับเราก็จะทำยังไงเพื่อจะให้หลายๆคนมีแรงบันดาลใจก็เลยถ่ายทอดเรื่องของชีวประวัติของเราเองนะครับก็คือเป็นชีวประวัติของพี่ใหญ่โดยตรงเลยใช่ครับอยากจะให้ทุกคนรู้แล้วเพื่อจะให้มีแบบแรงบันดาลใจถูกต้องครับใช่ไหมฮะว่ามีหลายแง่มุมมากมีทุกรสชาตินะครับหนังเรื่องนี้เรามีดารานะฮะที่มาสมบทบาทเป็นผมเนี่ยฮะตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยกลางก็ได้คุณสรวิทย์หมอกล้องฮะแล้วก็น้องแม็กกี้ฮะอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะด้านนี้ฮะครับผมนะฮะอาภานะครับแล้วก็ยังมีดาวตลกเยอะแยะมากมายในเมืองไทยนะครับหนังเรามีทุกรสชาตินะครบรสนะฮะมีทั้งถ้าซึ้งก็ผมว่าหลายคนก็เรียกน้ำตาได้ถ้าหาก็คงจะหากันไปอีกหลายวันเลยครับเรียกได้ว่าครบรสเลยครบรสใช่ครับเรื่องนี้ถ้าหลายคนน่าสนใจนะฮะติดตามต่อเนื่องจากตรงนี้ไปได้ฮะหลังจากเปิดกล้องเราก็จะมีการถ่ายทอดหรือมีสื่ออะไรอยู่เรื่อยๆนะครับครับติดตามได้นะครับเพราะหนังเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นหนังประวัติศาสตร์ในวงการหรือหนังประวัติศาสตร์ในบ้านเรานะครับที่เป็นหนังในแนวนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนนะฮะเป็นแรงบันดาลใจครับที่ผมสร้างขึ้นมานะฮะได้ร่วมกับคุณวุฒิชัยนะฮะกับพี่วรพจน์เป็นโปรดิวเซอร์นะฮะเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่ในวงนี้มาหลาย10เรื่องแล้วหนังนะครับผมยังไงแล้วเนี่ยฮะอยากจะให้พี่ใหญ่ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับยังไงก็ฝากนะติดตามชมนะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมถือว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังประวัติศาสตร์อีกเรื่องนึงเป็นภาพยนตร์ซึ่งเป็นแนวชีวประวัติของผมเองย้ำนะครับผมชื่ออนันตโชติชัยปีชาชื่อเล่นคุณใหญ่นะครับอยู่ในแวดวงของอาชีพของเครือข่ายมาปีนี้ก็ปีที่25แล้วครับมีความสำเร็จ
เลยอยากจะถ่ายทอดความสำเร็จของเราที่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในวงตระกูลนะฮะให้หลายๆคนได้มีแรงบันดาลใจกันครับครับผมเรื่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับอยากอยู่อย่างใหญ่นะครับอยากอยู่อย่างใหญ่นะครับยังไงแล้วติดตามรับชมกันให้ดีนะครับใหญ่ทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนปี2014เจอกันครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับน้องแม็กกี้นะครับอาภาภาวิไลค่ะภาวิไลนะครับนามสกุลคุ้นๆนะฮะคุ้นยังไงคะคุ้นเหมือนนามสกุลคุณพ่อใช่ค่ะเอาก็ต้องใช่สิคะคุณภาวิไลค่ะตอนนี้นะครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ได้รับบทนางเอกวันนี้นะคะก็จริงๆตอนเช้าไปสอบมาแล้วก็ออกจากห้องสอบก็รีบมาที่นี่เลยงานบวงสรวงที่วัดนี้นะคะก็วันนี้รู้สึกแปลกๆรู้สึกอากาศดีอากาศดีนะเพราะว่าตอนแรกฝนตกแล้วนะแล้วพอมาถึงปุ๊บมีพิธีของเราศักดิ์สิทธิ์มากฝนหยุดตกอากาศดีลมเย็นสบายกายสบายใจมากวันนี้เขาเรียกว่าเบิกเลิกได้ดีใช่เปิดวันนี้เราเปิดพิธีได้ดีมากเลิกดีมากครับผมน้องแม็กกี้รับบทเป็นพี่ยุ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะรับบทเป็นพี่ยุ่งก็จะเป็นภรรยาของพี่ใหญ่ในเรื่องนี้ครับผมอยากให้ฝากผลงานตอนนี้ก่อนครับนอกจากภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่แล้วมีผลงานอะไรอีกไหมครับก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีละครเป็นละครตอนเย็นทุกวันเลยเรื่องแม่ขาแม่ขาเรื่องแม่ขาทั้งช่องเจ็ดสีนะคะแล้วก็จะมีภาพยนตร์เรื่องเธอเขาเราผีจะได้ดูกันในปีหน้าต้นปีแล้วก็จะมีเรื่องกาละครั้งหนึ่งจนวันนี้ด้วยเล่นกับพี่เป้อารักครับผมให้ปากดีกว่าสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะคาดหวังยังไงบ้างครับคาดหวังยังไงตอนแรกคือตอนนี้คาดหวังกับตัวเองก่อนดีกว่าว่าจะสามารถสื่อออกมาได้ตรงชัดเจนไหมกับคาแรคเตอร์บทที่เราได้รับอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันจะสื่อคือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือเป็นกลุ่มคนทำงานวัยทำงานทั้งหมดเลยแล้วก็คนที่เป็นคนที่ใช้ชีวิตจริงๆอ่ะแล้วก็คือมันเป็นเรื่องดราม่ามากแล้วก็ซึ่งมันเป็นเหมือนพื้นฐานของการดำรงชีวิตเลยว่าเราจะดำรงชีวิตยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงคิดยังไงให้ประสบความสำเร็จเมื่อกี้เชื่อว่าถ้าคนเราขยันหมั่นเพียรคือทำงานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนมีความมุ่งมานะอดทนอ่ะไม่ว่าจะเรื่องใดอุปสรรคใดหรือว่าสิ่งใดๆคือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยคือประสบความสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วดูอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวอย่างคุณใหญ่ก็เริ่มจากเงินเริ่มจากตัวเองแล้วก็เงินแค่ไม่กี่บาทเข้ากรุงเทพไปทำงานจนวันนึงก็เขาก็ประสบความสำเร็จมีบริษัทเป็นของตัวเองมีเงินทองมากมายมหาศาลได้ยังไงก็ต้องไปติดตามอยากดูอย่างใหญ่ยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นั่นเองนะครับแล้วรายการพี่น้องตลอดเพลงของเราเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บภาพตอนที่ภาพยนตร์เสร็จแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องแม็กกี้ด้วยครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับหมอกล้องนะครับแล้วก็พี่ดองแล้วก็ซันครับซันนะครับตอนนี้กับหมอกล้องนี่พระเอกก่อนดีกว่าถ้าพระเอกก่อนดีกว่านะครับรู้สึกไงบ้างครับตอนที่ได้รับบทภาพยนตร์เรื่องนี้ครับหมอก็ขอบคุณนะครับยิ่งมาวันนี้ยิ่งฟังพี่ๆเขาพูดกันแล้วขอบคุณเลยว่าอ๋อเหรอโหคิดว่าผมจะเป็นพี่ใหญ่ได้ขนาดนี้เหรอก็ขอบคุณนะฮะก็น่าสนใจแล้วก็มันเป็นภาพยนตร์ที่จะเล่นเต็มๆเหมือนเรื่องแรกด้วยแล้วกับบทที่มีโมเดลจริงๆขึ้นมาเงี้ยมันก็ทำให้เราทั้งยากและง่ายในบทเดียวกันในการทำงานครั้งเดียวเลยเนี่ยครับผมแล้วพอได้รับบทมาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีได้ทำกันบ้านมาไหมก็เดี๋ยวจะต้องเป็นบทเต็มๆตอนแรกยังงานเรื่องย่อยังได้แค่เรื่องย่ออยู่แค่เรื่องย่อครับผมแล้วพี่ดองรู้สึกไงบ้างครับคิดยังไงถึงเอาหมอกล้องมาก็อุ้ยเอามาลิตเยอะครับอมริตเยอะแล้วก็ผมเห็นในบอร์ดใช่แล้วก็ในที่สุดก็เป็นหมอกล้องที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วครับผมภาพลักษณ์ของหมอกล้องเขาดูดีนะครับครับใช่แล้วเป็นพระเอกด้วยแล้วผิวพรรณหรืออะไรเนี่ยใกล้เคียงมากถ้ายืนตัวต่อตัวเนี่ยใช่เลยครับต่างในความสูงนิดเดียวครับผมครับผมแล้วน้องซันน้องซันจะเป็นคนเล่นเป็นหนึ่งในพี่น้องของหมอกล้องในวัยกลางวัยกลางใช่ครับให้ฝากกันดีกว่าให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้ก็ฝากชมภาพยนตร์นะครับอยากอยู่อย่างใหญ่ในภายในกลางปีหน้านะครับมีหมอกล้องและน้องแม็กกี้ครับพระเอกในคู่พระนางเต็มที่ครับสำหรับเรื่องนี้ครับบทเขียนนานมากนานพอสมควรครับรายละเอียดเยอะมาก
หนังหนังทั่วไปเนี่ยมัน58ฉากผมเขียนเกือบ100ฉากครับตอนนี้ตัดเหลือ80กว่าฉากแล้วครับยังไงขอบคุณมากนะครับกับทีมงานนักแสดงเรื่องอยากอยู่ยังใหญ่นั่นเองนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเฮ้ยเด็กสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมพีเจแมนนะครับพาคุณผู้ชมนะฮะมาในบรรยากาศแบบคาเฟ่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ได้พามาเที่ยวนักร้องนะฮะวันนี้พามาอยู่กับกองถ่ายทำนะครับภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งนะฮะมีนักแสดงนำที่มาตอนนี้นะครับโด่งดังนะฮะกับหมอกล้องนะครับเดี๋ยววันนี้ได้สัมภาษณ์กันแน่นอนแล้วก็ยังมีเหล่าศิลปินดารานักแสดงอีกหลายท่านนะครับรวมถึงผู้กำกับนะฮะพี่ดองของเรานะครับแล้วก็จะมีโปรดิวเซอร์วันนี้จะเก็บให้เรียบเลยฮะจะสัมภาษณ์กันให้แบบถึงลึกถึงแก่นถึงมุมชี้กันให้ชัดๆกันไปเลยนะคุณผู้ชมฮะแต่ตอนนี้นะครับบรรยากาศนี้ก็เริ่มจะถ่ายทำกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่วันนี้จะสนุกสนานกันขนาดไหนครับตามไปชมกันเลยครับผมครับผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่กับพระเอกหนุ่มหล่อของเรานะครับหมอกล้องนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับมาอยู่ในซีนของฉากอยู่ในคาเฟ่ใช่ไหมฮะครับผมในภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้มาเข้าฉากนะครับก็ฉากคาเฟ่เลยตื่นเต้นไหมฮะก็เคยเล่นเป็นการเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกมันก็มีตื่นเต้นเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนกับการเล่นละครจังหวะหรืออะไรเงี้ยมันก็ต่างกันนะครับแต่ก็โอเคเพราะว่าพี่ๆที่เขาฉากด้วยกันเขาแบบว่าเห็นเมื่อกี้ฮะใช่เขาไอ้นี่มาอยู่แล้วอ่ะเขาแบบว่าเก่งๆมาทุกคนจังหวะไปทุกคนเนี่ยครับแล้วก็เกาะจังหวะเข้าไปแล้วก็ปรับไปตามเขาครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้นี่เดี๋ยวหมอกล้องนี่วันนี้มาวันแรกครับผมแล้วก็จะเข้าฉากบ่อยขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนแน่นอนมันก็ต้องหลายฉากครับผมให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับผมก็ภาพยนตร์อยากอยู่อย่างใหญ่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งก็คือพี่ใหญ่เจ้าของเรื่องเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความพยายามไต่เต้าไม่ได้สบายมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าชีวิตของเขาวันนี้ประสบความสำเร็จวันนี้มันผ่านอะไรมาเยอะมากครับผมแล้วก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เอาไปใช้กับตัวเราเองไปปรับใช้ในแต่ละคนแต่ในพาร์ทของภาพยนตร์นอกจากจะได้เกร็ดตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องของความสุขสนานเนี่ยแน่นจัดเต็ม แน่นผมเมื่อกี้ดูจากที่ไปเก็บภาพเบื้องหลังมานะโอ้โหแต่ละคนนี่จัดเต็มหมอกล้องนี่นะฮะเหมือนกับ
เหมือนเมาจริงเลยเหมือนเมาเงินจริงก็บอกว่าเนียนๆตามเขาไปเนียนครับยังไงแล้วนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นั่นเองนะครับก็จะเข้าฉายประมาณกลางปีหน้าครับก็รอชมกันใช่ครับวันนี้ขอบคุณหมอกล้องด้วยครับขอบคุณครับฝันหรือเฝ้ารอแต่ฉันขอไปให้ถึงฝั่งจะมีเวลาสักเท่าไรจะสู้สุดหัวใจไม่หยุดยั้งเพื่อจุดหมายจะทุ่มเทไปให้ถึงวันนั้นตรงหลังเสียงเขาแบบมีเสียงเหมือนเนี่ยคนขายน้ำนะครับครับผมและตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้อำนวยการสร้างนะฮะสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้อำนวยการสร้างหนังอยากอยู่อย่างใหญ่นั่นเองนะครับเป็นหนังเกี่ยวกับชีวิตของพี่ใหญ่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับคิดยังไงครับพี่ถึงได้มาทำเรื่องราวชีวิตของตัวเองมาเป็นภาพยนตร์ครับผมครับก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าเราเห็นวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วผมก็เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกนะครับผู้ประกอบการชาวบ้านอย่างนี้นะกับพี่น้องครอบครัวเราค่อนข้างจะยากจนแล้วก็เราก็รับจ้างเข้ามาตลอดนะกว่าจะใช้ชีวิตประสบความสำเร็จถึงวันนี้นะฮะเราก็ต่อสู้มานะฮะต่อสู้มาค่อนข้างหลายปีนะครับแต่ในที่สุดนะฮะเรามาสำเร็จกับอาชีพซึ่งมันอยู่นอกความคิดของหลายคนนะพอเราสำเร็จผมก็อยากจะถ่ายทอดส่วนหนึ่งที่เป็นชีวประวัติเราตั้งแต่เริ่มต้นเราเป็นใครมาอย่างไรแล้วมาสำเร็จได้เพราะอะไรประมาณนี้นะครับต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านนะฮะที่ต่อสู้แล้วอาจจะล้มเหลวแล้วแบบคิดว่าตัวเองอาจจะไม่มีโอกาสสำเร็จหรือทำนู่นทำนี่ก็คิดแล้วอาจจะไม่ได้หนังที่ตัวเองต้องการนะครับลองดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นแง่มุมหนึ่งของชีวประวัติผมหรือเป็นแนวทางหนึ่งของคนคนหนึ่งนะครับที่ต่อสู้มาผมว่าแง่มุมหรือปัจจัยต่างๆที่ดูในหนังเรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นะครับผมว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นแง่คิดเป็นแรงผลักดันให้หลายๆคนเข้ามาสู่อาชีพนี้กำลังมากเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพเสรีครับผมแล้วอาชีพนี้ใครๆก็สามารถเข้ามาทำได้แต่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าท่านทำแล้วนะท่านทำไม่ได้ท่านทำแล้วทำไม่สำเร็จประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนมาดูปุ๊บเนี่ยความสำเร็จมันได้เกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามวันข้ามคืนหรือข้ามเดือนข้ามปีนะครับครับบางครั้งก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่การใช้เวลาการดิ้นรนการต่อสู้นะฮะมันก็ต้องมีรูปแบบของมันนะครับลองมาดูนะครับเพราะว่า เรื่องราวคร่าวๆนี่ตั้งแต่พี่ใหญ่นี่เด็กๆเลยใช่ครับตั้งแต่เด็กๆมีประถมเลยฮะมีตังก็คือใช้เศษเหรียญ นะครับใช่ครับจนทุกวันนี้นี่พี่ใหญ่นี่ระดับพันล้านครับก็ต้องบอกเลยว่าการที่เราเริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราไปบอกว่าเสือผืนหมอนใบแบบยุคสมัยแบบโบราณที่เรารู้กันนะฮะผมว่าวันนี้ถ้ามาแบบนั้นเรียบร้อยเลยครับแต่วันนี้นะฮะคุณก็ไม่ต้องมีต้นทุนสูงถ้าคุณเลือกอาชีพถูกครับนะฮะเลือกถูกอาชีพเลือกถูกเงื่อนไขของการรับรายได้นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็สามารถเป็นอย่างที่ผมเป็นอยู่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากโดยเฉพาะลองติดตามชมนะฮะอยากอยู่อย่างใหญ่จะมีปัจจัยาแฝงอยู่เยอะหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าสนุกด้วยรามาประมาณ60 40ก็ฮานะฮะประมาณนั้นฮะดูจากนักแสดงของเรานะฮะที่เอามาร่วมสร้างสีสันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนได้สัมผัสเรื่องนี้แล้วแล้วก็อาจจะยังไม่จบแค่นี้นะผมกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะมีการต่อไปเรื่อยๆโอ้โหครับยังไงแล้วฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะเรื่องต่อไปนะครับยินดีเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวคาเฟ่กันต่อนะครับกับธนบุรีคาเฟ่นะฮะอันนี้นี่อยู่ในฉากหนึ่งตอนอันนี้เป็นช่วงหนึ่งของช่วงที่ผมเข้ามาสู่อาชีพของในระบบของเครือข่ายด้วยแล้วก็ ระบบของอิสราเอลด้วยตอนนั้นพอเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหน่อยเสร็จส่วนใหญ่ชีวิตของผู้ชายวัยรุ่นก็จะพากันนี่แหละฮะสมัยก่อนสวนอาหารและคาเฟ่ธนบุรีคาเฟ่นี่เป็นจุดหนึ่งเลยอยู่แถวท่าพระเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้ทุกฮะทุกๆคืนค่ำคืนเราก็จะอยู่กันในคาเฟ่เนี่ยนะครับผมเคยแค่ชีวิตวัยรุ่นผมว่าหลายๆคนก็อาจจะยังทำใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่นะแต่อยากฝากถึงจะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่อย่าประมาทนะฮะถ้าประมาทแล้วลืมตัวนี่ผมว่าโอกาสจะยิ่งใหญ่โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตก็ยากครับผมนะครับว่ายังไงก็ฝากนะครับอยากอยู่อย่างใหญ่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางนึงซึ่งให้พวกคุณทุกๆคนนะฮะได้ดูเรื่องนี้แล้วต่อสู้ชีวิตกันได้คาดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นี่จะเข้าฉายประมาณน่าจะประมาณไม่เกินกลางปีหน้าไม่เกินกลางปีหน้าประมาณต้นเดือนพฤษภาประมาณนี้ครับ
ก็ช่วงนี้อยู่ช่วงถ่ายทำอยู่ครับครับผมยังไงแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นั่นเองนะฮะวันนี้ผมคนหนึ่งนะครับที่อยากอยู่อย่างพี่ใหญ่นะครับแต่พยายามที่จะทำอยู่นะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับสำหรับเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยนะครับครับครับยินดีครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับผมครับผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านนะฮะที่ถ่ายสถานที่ไม่ใช่แล้วพี่ใช่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ดองครับสวัสดีครับพี่ดองครับดองครับดองเองครับครับผมผู้กำกับนะครับกับภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะฮะตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับตีห้าจนถึงวันนี้จะทุ่มนึงแล้วครับหมดเวลาแล้วครับคือตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้ครับคิวที่4วันนี้ได้ถ่ายทำฉากไหนไปบ้างครับพี่ฉากที่วันนี้เป็นฉากที่หมอกล้องเข้าครั้งแรกนะครับเป็นฉากที่พระเอกเนี่ยคือคุณใหญ่เนี่ยเที่ยวคาเฟ่ในวัยรุ่นสนุกสนานจนลืมไปว่าชีวิตเคยลำบากมาก่อนเพราะความมีเพื่อนเยอะทำงานในโรงงานแล้วมีเพื่อนก็เอ้ยเงินเดือนก็ไปเที่ยวคาเฟ่จนหลงระเริงจนเลิกกับแฟนคนแรกอ๋อก็คือเพื่อนนะใช่เพราะเพื่อนไงใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งฉากนะที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทำในวันนี้นะฮะก็ให้พี่ดองฝากถึงภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่หน่อยครับอยากอยู่อย่างใหญ่เป็นเรื่องราวของซาวด์เป็นสตอรี่ของชีวิตคนคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยล้มลุกคลุกคลานต่อสู้ดิ้นรนนะครับตามภาษามนุษย์มนุษย์ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแสนเข็ญนะครับในการกำเนิดที่แตกต่างกันนะครับอยากอยู่อย่างใหญ่ก็คือชื่อเรื่องมาจากชีวิตของคนชื่อใหญ่อยากอยู่อย่างคนชื่อใหญ่นะครับสนุกครับดราม่าปนตลกนะครับมีปรัชญาแฝงทุกอย่างดนตรีเพลงประกอบดีมากเมษายนเจอกันแน่ครับอยากอยู่อย่างใหญ่ครับเจอกันนะฮะยืนยันนะครับเพราะว่าขนาดวันนี้นะครับเรามาถ่ายทำเกี่ยวกับเบื้องหลังนะฮะยืนแบบหัวเราะอย่างเดียวเลย นี่แค่เบื้องหลังนะฮะติดตามให้ดีนะครับกับภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นะครับกลางปีหน้าเจอกันแน่นอนครับผมขอบคุณพี่ดองด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับธมรีขึ้นคนธมรีครับขอบคุณมากครับเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับกับการมาตะลุยตะลอนบันเทิงของเรานี่นะฮะเทปหน้าจะไปตะลอนที่ไหนจะไปตะลุยที่ไหนนะครับติดตามให้ดีนะฮะแต่อย่าลืมที่สำคัญเลยนะครับสำหรับช่องทางการรับชมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ที่ www.thonburi.tv นั่นเองนะครับหรือใครนะฮะที่ไม่อยากจะพลาดรายการดีๆของเรานะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้นะฮะที่ Play Store หรือว่า App Store นะครับเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปเสิร์ชคำว่าธนบุรี THONBURI นะครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ FM นั่นเองนะฮะแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้นะครับไม่ดาวน์โหลดไม่ได้แล้วนะครับวันนี้นะฮะผม PJ Man ธีรเศษชูศรีสิทธิ์นะครับคงต้องลาไปแล้วนะครับเทปหน้าเรามาดูกันว่าเราจะไปตลอดที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับโฉมใหม่ของเว็บไซต์คนธนบุรี www.musicrelax.fm www.luktungkrungthon.com www.play9875.fm www.thonburi.tv รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ธนบุรีมีเดียกรุ๊ปพรีเซนต์หลากหลายรายการมากมายในเครือธนบุรีมีเดียกรุ๊ปทนายขออาสามิวสิกสมัยตลอดบันเทิงซูเปอร์คิดตัวแม่แย่บันเทิงธนบุรีชาร์ตท็อป10 The Junket ร้อยล้านพันล้านเพลงดังวันวานและรายการน้องใหม่อย่างอร่อยติดมัน
สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.thonburi.tv จานส้ม IPM ช่อง33และแอปพลิเคชันดีๆที่ธนบุรี FM